สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ไอสลัดเทปนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องกระแสของคำว่าไข่มุกใช่ช่วงนี้บอกเลยขึ้นหน้าฟีดป๊อปไข่มุกไอติมไข่มุกเครื่องดื่มไข่มุกของข้าวซีอิ๊วไข่มุกส้มตำไข่มุกยำไข่มุกไปกันถึงไข่มุกทอดไข่มุกนึ่งหมูอบไข่มุกนอกไข่มุกโลกใบนี้มันจะแบบหมุนไปด้วยไข่มุกแล้วเมื่อกี้เลื่อนสีจอนซีน่าจอนซีน่าไม่ได้แดกไข่มุกแล้ววันนี้ก็เลยเราเอาไข่มุกมาทำอาหารดูบ้างใช่เห็นเขาทำอันโน้นทำอันนี้ดูมันก็น่าจะกินได้พิซซ่าไข่มุกอะไรก็เป็นของคาวใช่ไหมวันนี้เราเลยเอาแบบแกงๆมีเมนูอะไรบ้างคอนเซ็ปต์พี่คือต้มผัดแกงทอดอันนี้คือต้มขมิ้นไข่มุกไม่มีเนื้อเลยมีแต่ขมิ้นกับไข่มุกต้มนี่คือขมิ้นขมิ้นเป็นมิ้นเลยนะเมนูผัดอันนี้พรีเซนต์ represent ผัดเผ็ดซี่โครงหมูไข่มุกแกงเป็นแกงส้มแกงส้มปลาตาเดียวผักบุ้งและผักนานาชนิดที่เหลือในตู้เย็นสุดท้ายก็เป็นทอดมันไข่มุกครับผมคือพี่เป็นคนต้มแล้วก็ชิมมันก่อนจะใส่เงี้ยครับฟิลมันก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยโอ้พอมันไม่ได้ยึดแช่อยู่ในน้ำเชื่อมหรืออะไรเงี้ยเพราะปกติที่อยู่ในเครื่องดื่มเนี่ยมันต้องแช่น้ำเชื่อมแช่น้ำเชื่อมแช่น้ำผึ้งบางเจ้าแช่น้ำผึ้งก็มันจะหวานอยู่ในเนื้อเหมือนเวลาเรากินชานมอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไข่มุกก็หวานอะไรเงี้ยถุงเท่านี้ประมาณนี้เนี่ยมือพี่เนี่ยแล้วใส่นี่ทั้งหมดแล้วนะ40บาทเองนี่คือกินได้ยัน3บ้านอ่ะโคตรถูกเลยไข่มุกอ่ะน่าจะหุงแทนข้าวเคยคิดเหมือนกันเลยเริ่มจากเมนูต้มอ่ะใช่ๆๆขอกินลงช้อนเปิดโลกกระทัดบอกเลยว่าแม่งดีจริงเฮ้ยจริงเหรอเออบ้าน่ะกินปลาทูมาเชียวใช่มั้ยเอาตัวเท็กเจอร์ของตัวไข่มุกอ่ะมันทำให้เรานึกถึงเส้นอุด้งอ่ะเส้นอุด้งเออมันแค่เหนียวกว่าเว้ยส่วนกลิ่นของตัวไข่มุกอันตรธานหายไม่มีเลยไม่มีเลยตัวนี้มันมีตะไคร้ข่าตะไคร้กระเทียมชอบอันนี้ชอบใช่ไหมเมนูต่อไปเป็นผัดซี่โครงหมูไข่มุกมันน่าจะโอเคเมื่อไม่รอช้าพอเลยมันทำให้เรารีมายถึงอารมณ์เหมือนหนังหมูหนังไก่หนังกบหนังกบเนี่ยต้องบอกตัวเองไว้ว่าไม่ใช่กบนะแต่เอาจริงนะมันไม่ใช่กบนะแต่มันคือลูกออสอายอ่ะถามว่าแดกได้ไหมแดกได้เว้ยได้แดกได้มันไม่แย่กินได้ไม่แย่แล้วอีกอย่างนึงคือไอ้ไข่มุกเนี่ยมันก็คือแป้งนะมึงไม่ต้องกินข้าวแล้วก็ได้นะใช่เมนูต่อไปครับต้มผัดต่อไปเป็นแกงแกงคืออันนี้คือแกงส้มแกงส้มครับแกงส้มปลาตาเดียวเฮ้ยไอ้พวกที่เป็นต้มอ่ะที่เป็นทุบอะไรเงี้ยเป็นแกงมันเข้าเว้ยอันนี้อร่อยเลยดีเลยมันไปทั้งทิศทางเดียวกันนะไม่ไปทางเดียวกันมันคล้ายกันมากคล้ายกันมากก็จะเหมือนอารมณ์แบบนั่งกินอุด้งปั้นกลมในแกงส้มในแกงส้มเหมือนอุด้งซุปแกงส้มอารมณ์นั้นนึกถึงฟิลนี้เลยนึกภาพว่าไข่มุกพอมันมาอยู่อย่างเงี้ยเคยนึกป่าวว่าเวลานักตามเขากินอกไก่มันเป็นเมนูปั่นที่เป็นของคาวนึกภาพว่าเราทำของคาวบ้างแต่แม่งมีหลายรสชาติเลยเป็นแกงส้มปั่นแต่ว่าเครื่องปรุงเป็นไข่มุกเหมือนมึงกินชาไข่มุกแต่มึงกินแกงส้มในนั้นก็จะมีเนื้อปลามีผักมีดีแค่ไหนแล้วที่มันไม่คิดได้ถ้ามันคิดได้ก่อนนั้นนี้เราอาจจะกินอะไรอย่างนั้นแต่ถ้ามันฟีลแบบนี้พวกเราต้องอยากกินเองให้คนอื่นกินเตรียมกล้องไปเยอะๆแล้วไปให้เด็กในจักรเสมกินแล้วถ่ายรีแอคโกหกว่านี่เป็นเครื่องดื่มกลัวเขาอร่อยเขาต่อยหน้าเราอร่อยจัดอร่อยจัดเมนูสุดท้ายครับคือกินมา3เมนูแล้วเนี่ยมั่นใจมากว่าเมนูนี้น่าจะเวิร์กสุดเมนูโบราณวิถีโบราณเป็นไงเฮ้ยใช่ไหมอันเนี้ยเข้าเนื้อมันแม่งเพลินเลยอ่ะคือเรากัดไปมันกรอบใช่ไหมสิ่งแรกทางตามมาคือแม่งนุ่มมากเฮ้ยเออว่ะงั้นเรามาเลือกจานในใจก่อนวันนี้พร้อมนะหนึ่งสองสามรู้สึกอันนี้สดแล้วมันเพอร์เฟคได้มันแมทกันได้แต่ที่เลือกอันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าตอนแรกกินไปแล้วมันประทับใจไม่เคยกินอันนี้ก็มันเพิ่มรสชาติมันขึ้นมาใครที่ดูอยู่ก็ลองทำดูถ้าอยากจะกินอย่างนี้ดูดีๆนะมันเขียนว่าไข่มุกนะดูที่มันฉลากเขียนว่าไข่มุกอ่ะไม่ใช่อาหารปลายุ่งเลยนะครับโอ้หน้าตาเหมือนอาหารปลามากเอาล่ะหลังจากนี้เราก็จะกิน
ตอนนี้แหละจริงๆเราจะกินไปด้วยแล้วเราก็จะมาพูดถึงท็อปิกที่หนังเรื่องกระแสหนังซีรีส์ตอนนี้ถามว่าซีรีส์ที่น้องพีกำลังเสพสมอารมณ์หมายอยู่เนี่ย คืออะไรเรื่อง Riverdale Original ใน Netflix เนื้อเรื่องก็เป็นประมาณฆาตกรรมในเมืองนึงซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเกี่ยวกับเรื่องอาชีพคอมิกใครที่อยากดูสนใจก็เข้าไปดูได้แต่เขาบอกว่าโปรดักชันเนี้ยเป็นโปรดักชันเดียวกับพ่วงกับแอโร่กันเดี๋ยวฉะนั้นบัดเจ็ตมันอาจจะแบบไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ไม่ถูกนะครับอ่ะไล่ตามดูนี่คริสโตเฟอร์ร็อบบินวินนี่เดอะพูหนังเรื่องคริสโตเฟอร์ร็อบบินเนี่ยที่อมยิ้มไปตลอดทั้งเรื่องเลยมีคนเกาตีนอยู่ข้างล่างทางที่รู้สึกว่าเออเหี้ยนึกถึงความหลังวัยเด็กว่ามันไม่ใช่ว่ากูมีความหลังเหมือนคริสโตเฟอร์ร็อบบินแต่ว่าเป็นเราไม่รู้สึกว่าเราทิ้งเด็กคนนึงในตัวเราไปหรือเปล่าเราลืมเด็กคนนั้นไปหรือเปล่า มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยในตัวทุกคนอะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อะมันมีเด็กคนนั้นอะคนที่วิ่งเล่นในป่าคนที่เล่นดินเล่นทรายกับเพื่อนอะเล่นลูกแก้วเออเล่นอะไรมันยังอยู่ในตัวคุณทุกคนแต่คุณเลือกที่จะใส่ใจเขาคนนั้นหรือเปล่าคุณทราบป่ะเออแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยคริสโตเฟอร์โรบินอะมันปลุกเด็กคนนั้นในตัวพี่ขึ้นมาความเป็นเด็กในตัวของเราเนี่ยไม่ควรทิ้งไปคนที่ทำอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ควรจะมีความเป็นเด็กไว้เพราะไม่งั้นเราคิดอะไรที่มันซีเรียสเกินไปพอเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะมีความเคร่งเครียดซีเรียสเกินไปกดดันเยอะใช่จินตนาการมันก็จะไม่ออกมันจะออกไปในรูปแบบสาระมากจนเกินไปยิ่งยุคสมัยเนี้ยสังเกตว่าคุณทำธุรกิจอะไรก็ตามอ่ะถ้าคุณอยากจะโดดเด่นในสายนั้นๆน่ะแม่งต้องบวกเอนเตอร์เทนเมนต์บางอย่างกลับมาเรื่องซีรีส์และหนังมัมมี่ภาคล่าสุดอ่ะบอกเลยเป็นการเปิดจักรวาล Dark Universe ได้ดีมากเหลวเป๋วเหี้ยๆทำไงมึงอะไรมึงเป็นเดดแล้วโอ้ทอมครูซกูไปแล้วเป็นแอนตี้ฮีโร่เหรอหรือยังไงต้องการสื่ออะไรแล้วมึงจะเชื่อมยังไงแต่ว่าโอเคมันก็มีความสนุกบันเทิงเอนเตอร์เทนเราอยู่หนังคือเอนเตอร์เทนเมนต์คุณดูได้เลยใช่แต่ถ้าแบบพูดถึงความ make sense เอ่ยหรือความต่างๆความดีต่างๆอ่ะน้อยมากสำหรับพี่อ่ะหนังพี่หรือดีอ่ะไม่สำคัญสำคัญที่ว่าจะเงินคุณจ่ายไปแล้วคุณเอนเตอร์เทนไหมถ้าคุณหัวเราะเพราะความพี่พี่ขอสรุปว่านั่นคือคุ้มแล้วสำหรับพี่คุณสนุกแล้วอ่ะมันแค่นั้นอ่ะที่เหลือมันคือสงครามน้ำลายมันคือสงครามมันคือการตลาดมันคือสิ่งที่คุณไม่ต้องใส่ใจมันก็ได้ถ้าคุณเอนจอยมันนึกภาพแค่ตรงนั้นนึกภาพว่าการที่เราเสียเงินซื้ออะไรบางอย่างถ้ามันตอบโจทย์เราได้คุณดูแล้วคุณแบบเออมันเอนเตอร์เทนมันขำมันสุดท้ายมันก็เอนเตอร์เทนคุณเลยมีหนังที่เป็นแรงบันดาลใจไหมว่าเป็นหนังเรื่องเนี้ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากดูหนังมากขึ้นหรือเรารู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เราว่าไอ้เหี้ยการดูหนังนี่แหละเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์กูที่ทำให้กูเป็นผ่อนคลายได้กูชอบดูหนังเพราะเรื่องนี้เลยหนังที่ทำให้รู้สึกชอบหนังอะไรเรื่องมากขึ้นคือเรื่องวันดาสกายโอ้วันดาสกายคือหนังมันจะปูเกี่ยวกับความรักคนที่มีตังค์รวยแต่ว่าแบบเป็นเพย์บอยแต่ว่าในเนื้อหาในหนังนั้นน่ะมันมีอะไรมากกว่าหนังรักทั่วไปแล้วก็อีกเรื่องที่ชอบมากที่สุดหนังรักนะ Eternal Sunshine of the Spotless ถ้าเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับว่าจิมแคร์รี่เนี่ยคบกับผู้หญิงคนนึงแต่ว่าเขาเนี่ยเลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปแล้วเขาพยายามที่จะลืมก็ลืมไม่ได้สักทีจนกระทั่งไปเจอบริษัทนึงบริษัทเนี่ยเขาเสนอว่าเขาสามารถที่จะลบความทรงจำของคุณออกได้โดยใช้เครื่องของ Inceptionสั่งเข้าไปปุ๊บแล้วคนนี้เข้าไปอยู่นั้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ชายคนนี้ไม่อยากที่จะลบความจำกลางคันขึ้นมาใครสนใจก็ดูได้มันเป็นแนวไซไฟพี่ชอบไหมโอ้ยพี่ท็อปคือถ้าใครดูหนอนหนังรีวิวมาคำมันจะมีหนังเรื่องนึงที่พี่ชอบมากก็คือเรื่อง Terminator 2ซึ่งมันเป็นหนังเรื่องแรกด้วยพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้พี่ไม่ได้คลั่งอาโนขนาดนั้นพี่กล้าพูดอย่างนี้ทั้งที่หนังอาโนมันดังมากับเรื่องนี้ก็จริงเถอะแต่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่พี่อินน่ะคือหุ่น T800ตัวนี้เท่านั้นมันคือหุ่นยนต์ที่มาเติมเต็มชีวิตเด็กคนนึงอ่ะที่พี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยเด็กคนเนี้ยมันบ้านมันเหี้ยชีวิตมันเหี้ยตลอดตั้งแต่เด็กอ่ะพอมาเจอหุ่นยนต์คนเนี้ยแม่งมันดีขึ้นมันมีความเป็นเด็กมากขึ้นถ้าเราไปดูหนังอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าจอห์นคอนเนอร์แม่งมีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเด็กเพราะหุ่นยนต์ตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายวงกับแม่งหักพั่มแล้วเราก็เออแม่งเป็นหนังอีกเรื่องที่พี่ชอบมันชอบมีคนถามเหมือนกันพี่ Terminator คิดว่าถ้าไม่ใช่อาร์โนต่อไปได้มั้ยสำหรับพี่บอกเลยว่าได้เพราะว่าส่วนตัวพี่อ่ะคือ Terminator 2อ่ะไม่ได้ดีเพราะความเป็นอาร์โนหรืออะไรนะมันดีเพราะเล่าเรื่องเว้ยเล่าเรื่องจริงๆหลายๆตัวละครที่มันคนจำภาพไปแล้วว่าต้องเป็นอาร์โนเท่านั้น
หรือแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องเป็นเดนิเอลเรดคลิฟเท่านั้นวูล์ฟเวอรีนจริงๆวูล์ฟเวอรีนต้องเป็นแบบยูแจ็คแมนเท่านั้นซึ่งจริงๆมองว่าถ้าคุณแคสมาดีๆแล้วทำให้คนดูลืมคาแรคเตอร์เก่าแล้วจำคาแรคเตอร์ใหม่ของคนคนนี้ได้ก็ถือว่าคนดูให้ยกตัวอย่างเรื่องนี้เช่นเจมส์บอนด์มันก็มีการครีเอทคาแรคเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆใช่อย่างฮักก็ได้ฮักก็ได้ฮักใน3ตัวเปลี่ยนหลายคนนะ4ฮักนี่4แล้ว4อย่างเงี้ยทุกคนพร้อมที่จะเข้าใจอ่ะส่วนตัวที่ถามไว้ครั้งเมื่อกี้ต้องบอกว่าตอนเด็กๆเป็นคนที่ลูกคนเดียวพ่อแม่ก็ทำงานทั้งคู่วันหยุดเนี่ยบางทีเขาทำงานแบบซึ่งไม่ได้มีเวลาให้เราจนวันนึงพ่อพาไปเช่าวิดีโอแล้วก็มีกิจกรรมทำร่วมกันกับครอบครัวมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้อยู่กับครอบครัวมันเป็นความทรงจำวัยเด็กเนี่ยมันก็เลยหล่อหลอมมาจนถึงทุกวันนี้ว่าถ้ามีเวลาว่างก็จะดูหนังแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวว่าดูเรื่องอะไรแล้วมันอยากทำให้เราโกออนไปต่อดูต่ออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องนี้มากเขาเรียกว่าจุดสตาร์ทของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายพวกเราก็มาอยู่จุดที่เป็นคนรักการดูหนังเหมือนกันทุกคนพูดถึงรายการเราหน่อยก็ขอบคุณที่ยังมีคนดูแล้วก็ขอบคุณหลายๆยอดไลค์ยอดซับสไครต์ที่ยังไม่หายไปไหนครับถือซะว่าช่วงนี้เป็นการทดลองของพวกเราด้วยแล้วกันเราพยายามทดลองว่าเราจะทำอะไรให้ทุกคนแบบเอนจอยกับเราแล้วก็ส่วนตัวพี่เขาก็มีรากฝากด้วยครับซิกแอนด์โฟเฟรมกล้องขี้เกียจจังเลยเมื่อยนั่นแหละพี่ท็อปเตรียมส่งแล้วครับยังไงถ้าสนใจเสื้อพี่ท็อปก็ติดต่อเลยเดี๋ยวมีเพจของซิกแอนด์โฟเลยครับยังไงก็ฝากไอซ์ลัดครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามสินค้าได้แล้วก็นึกออกถ้าใครอยากรู้ว่าที่พี่กินผัดไอ้ยำกบโบราณอย่างนั้นน่ะคือฟิลไหนอ่ะลองเอาไข่มุกมาผัดเหมือนกันเลยคล้ายกันขอพูดถึงเรื่องสื่อทางฟรีทีวีตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่ทำสื่อทีวีอ่ะก็เริ่มลงมาทำในช่องทางยูทูบมากขึ้นแล้วระบบมันเป็นอย่างนี้คือมันฟรีทีวีคนเริ่มดูน้อยลงเราปฏิเสธไม่ได้คนดูทีวีน้อยลงเรตติ้งไอ้ที่ว่าแบบเรตติ้งแบบ70 60 60 70 30 40เนี่ยเปอร์เซ็นต์แต่ปริมาณมันลดลงเรื่อยๆเราเห็นกราฟที่มันโหแม่งสวยหรูนะแต่ปริมาณตลาดมันเล็กลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ฟรีทีวีอ่ะเค้าก็พยายามคงอะไรที่แบบว่าก็เอาตัวเองไปอยู่ในตลาดกว้างเช่นเดิมด้วยครับว่าพยายามเข้าถึงทุกทางเข้าถึงทุกคนให้ได้แล้วปัจจุบันมันเริ่มเป็นอย่างนี้คือมึงทำให้ตัวมึงติดนั่นเองพี่เถื่อนทาเวลพี่อะไรหลายอย่างเนี่ยถ้าเขาเริ่มเฮ้ยมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งชัดเจนเขาก็จะมีลูกค้าที่ติดตัวเขาแข็งแกร่งชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวเขาอยู่แพลตฟอร์มไหนก็ได้แล้วชั่วโมงนี้ลูกค้าเข้าใจเก็ตอ่ะเขาก็เลยแบบเฮ้ยกูไม่จะเป็นฟรีทีวีแล้วนี่และอย่างฟรีทีวีก็จะมีปัญหาเรื่องโอ้ยลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นมีสัญญาเยอะแยะมากมายบางทีเขาแบบตัดปัญหาแม่งโซเชียลบางรายการแม่งก็โซเชียลอย่างเดียวแต่แม่งหลายช่องทางแม่งโปรโมทหนักมากอะไรเงี้ยมันก็เลยส่งผลให้ที่เขาบอกว่ายูทูบเบอร์ชั่วโมงนี้ยากจริงเพราะว่าสมัยก่อนน่ะคุณเหมือนลบกันเองทหารตัวเล็กๆลบกันเองมันรู้สึกว่าโอ้ยสบายฝีมือเท่ากันแต่อันนี้พวกแบบอันดับต้นๆของเซิร์ฟแม่งลงมาคลุกฝุ่นด้วยแล้วไงพวกอันดับต้นๆของเซิร์ฟลงมาด้วยแล้วมันก็ยากขึ้นเจอพวกหนังเหนียวมากขึ้นเจอพวกแบบโอ้โหประสบการณ์แก่กล้าบางคนแม่งกูอยู่วงการเนี้ยกูแม่งคุมช่างตัดมาจะครึ่งชีวิตกูแล้วอ่ะลงมาคุกกับพวกคุณนะเขาไม่ยอมอยู่แล้วถ้าพูดถึงในระดับการแข่งขันนะโอ้ยเขาไม่ยอมกันอยู่แล้วเขาแข่งขันกันสูงหลังจากที่กินมาจนหมดแล้วเนี่ยสรุปให้ฟังว่าเด็กได้กินได้แต่ชีวิตประจำวันอ่ะไม่มีอ่ะดีกว่าสวยเฮียเนี่ยกินยากมากก็บอกแล้วมันไม่เข้ากันเว้ยพยายามจะขย่อนเข้าไปเพราะมันเป็นผัดเผ็ดไม่มีสาระแล้วไอ้เหี้ยไปไหมไปอ่ะไปตัด